การทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี้ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องเอาถุงพลาสติกนี้นะครับใส่เข้าไปในขวดโหลอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะเอามือดันให้ถุงพลาสติกเนี่ยแนบกับขวดโหลให้มากที่สุดแล้วก็ไล่อากาศออกไปอย่างนี้นะครับพยายามให้แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ยเคนครับเด็กชายอะไรครับพ่อพี่ทำเพียนเหมือนครับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่าไม่ได้อ้าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดเกาข้างล่างเปล่าไม่น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดเกาไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหมไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันนะครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับ